ปดราม่าณวัฒน์ปะทะหวยหงทองแฉจัดฉากหน้าม้าถูกรางวัลทิพย์มาแล้วค่ะกับโซเชียลเอ็กเพรสรายการที่พร้อมเสิร์ฟทุกประเด็นดราม่าทุกประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตกเทรนด์ใดๆกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าหวยกับนางงามจะโคจรกลายมาเป็นดราม่าร่วมกันได้หลังบอสณวัฒน์อิสระไกรศีลเจ้าของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ถูก CEO ลอตเตอรี่ออนไลน์ฟ้องหมิ่นประมาทกว่า100ล้านบาทเนื่องจากอีกฝ่ายเนี่ยไม่ยอมส่งนางงามเข้าร่วมงานมอบรางวัลผู้ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ตามสัญญาค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะอีกฝ่ายก็แจ้งกลับทันทีค่ะว่าบริษัทหวยดังกล่าวใช้หน้าม้ามารับรางวัลที่1ปลอมหลอกลวงคนดูเรื่องนี้จะเริ่มขึ้นอย่างไรวันนี้เรามาสรุปให้ฟังแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาติดตามกันค่ะชนวนร้าวบอสหวยปะทะบอสนางงามย้อนต้นเรื่องกลับไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างบอสณวัฒน์กับคุณวี CEO หงทองลอตเตอรี่ออนไลน์กันก่อนนะคะก่อนที่ทั้งคู่จะมีการฟ้องร้องกันเนี่ยคุณวีซึ่งเป็น CEO หงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ให้กับการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ซึ่งเป็นเวทีของคุณณวัฒน์มานานหลายปีนะคะจนกระทั่งปีล่าสุดซึ่งเป็นปีของอิงฟ้าวราหะพร้อมกันนี้ทางคุณวีเนี่ยได้ทำสัญญากับบริษัทมิสแกรนด์ของคุณณวัฒน์ไว้ว่าหากมีลูกค้าที่ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ของทางหงทองแล้วถูกรางวัลที่1ฝั่งของคุณณวัฒน์จะต้องส่งนางงามท็อป5มามอบรางวัลให้กับผู้โชคดีด้วยจนท้ายที่สุดในช่วงหลังทางบริษัทมิสแกรนด์ไม่ได้ส่งนางงามมิสแกรนด์ท็อป5หรือว่าท็อป5มามอบรางวัลแล้วแต่ส่งนางงามท็อป10มาแทนซึ่งนั่นเท่ากับว่าการมอบรางวัลหวยออนไลน์ครั้งที่ผ่านๆมาก็ไม่มีการส่งตัวอิงฟ้าหรือนางงามอันดับต้นๆที่กำลังเป็นกระแสมายังบริษัทหงทองอีกเลยจึงเป็นชนวนเหตุให้คุณวีเริ่มผิดใจกับอีกฝ่ายและเริ่มโพสต์แซะกันไปแซะกันมาผ่านไปถึงแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายก็เริ่มทะเลาะกันตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยหนึ่งในโพสต์ที่เป็นกระแสใหญ่มากที่สุดก็คือโพสต์ข้อความของคุณณวัฒน์ที่ระบุว่าถ้าเป็นคุณต้องไปมอบเงินให้คนถูกรางวัลที่1และขอดูสลากใบที่ถูกรางวัลที่1ก่อนแต่ถูกปฏิเสธไม่ให้ดูในทุกรูปแบบเราควรจะไปถ่ายภาพมอบเงินเพื่อทำ PR ให้ไหมฝากถามความเห็นแฟนคลับครับพอเห็นแบบนี้ก็เหมือนสร้างความสงสัยให้กับคนทั่วไปแล้วว่ารางวัลที่1ของหวยหงทองมีคนถูกจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการหาคนแปลกหน้ามารับรางวัลปลอมๆแล้วจัดฉากหลอกให้นางงามมิสแกรนด์มาเป็น PR สร้างชื่อเสียงกันแน่หงทองฟ้องณวัฒน์ซึ่งหลังจากที่มีการปะทะคารมกันอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางฝั่งของคุณทิตาภาธนทรัพย์ปรีชาหรือว่า CEO V ก็ได้เข้าแจ้งความเอาผิดคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเรียกค่าเสียหายกว่า100ล้านบาทค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายกับผู้ที่แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย10คอมเมนต์ที่เข้าข่ายทำให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยค่ะซึ่ง CEO V นะคะก็ได้มีการไลฟ์อธิบายถึงเหตุการณ์ต่างๆดังนี้ค่ะสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าแจ้งความเนื่องจากฝั่งของคุณเองที่ณวัฒน์ไม่ได้ทำตามสัญญาที่จะส่งมิสแกรนด์ท็อป5โดยเฉพาะอิงฟ้าวราหะไปร่วมการไลฟ์สดประกาศผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่1แต่กลับส่งมิสแกรนด์คนอื่นไปแทนซึ่งไม่ตรงกับสัญญาที่มีการเซ็นสัญญากันไว้รวมถึงชี้แจงประเด็นลอตเตอรี่รางวัลที่1ว่ามันมีอยู่แล้วพร้อมกับแนบหลักฐานใบลงบันทึกประจำวันกับตำรวจในกรณีถูกรางวัลที่1ก็มีจริงแต่สาเหตุที่ปฏิเสธฝั่งมิสแกรนด์ไม่ให้ดูลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1นั้นก็เพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากเกินไปเพราะถ้าลอตเตอรี่ใบไหนที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่ใบนั้นก็จะมีราคา6ล้านบาททันทีถ้าจะส่งทางไกลให้ดูก็ต้องผ่านพนักงานหลายคนทำให้ไม่ค่อยไว้ใจแต่ถ้าทางฝั่งของคุณณวัฒน์จะมาที่บริษัทหงทองเพื่อดูเพื่อจับใบจริงทางตนก็ยินดีอยู่แล้วอยากให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างระหว่างบริษัทคู่ค้าอื่นๆการทำธุรกิจมันต้องให้เกียรติและเกรงใจซึ่งกันและกันมีอะไรไม่เข้าใจควรปรึกษาหารือกันไม่ใช่โพสต์โจมตีกันแบบนี้สุดท้ายคงไม่รับคำขอโทษขอรับเป็นเงินเท่านั้นส่งผลให้ไม่กี่วันถัดมานะคะทางฝั่งของคุณณวัฒน์ก็ได้หอบหลักฐานเดินทางมาเข้าพบเจ้าพนักงานเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ตัวเองทันทีณวัฒน์แฉหงทองมีหน้าม้าถูกรางวัลทิพย์
และด้วยความคืบหน้าล่าสุดนี้เองค่ะคุณณวัฒน์ก็เล่นใหญ่จัดโต๊ะแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนในวันที่26ธันวาคมเพื่อที่จะตีแผ่ความจริงไม่ให้เสียชื่อเสียงไปมากกว่านี้ด้วยเช่นกันโดยเผยว่าตอนนี้ทางบริษัทมิดแกรนได้ยกเลิกสัญญาการส่งตัวนางงามไปทำการโปรโมทแล้วโดยหงทองขอเงินคืน3ล้านรวมถึงยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องคดีที่ตนถูกพาดพิงแต่อย่างใดถือว่าการกล่าวหาครั้งนี้ของคุณวี CEO หงทองดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พูดไม่เป็นความจริงตนเองยอมไม่ได้เป็นเกียรติยศของมิดแกรนซึ่งทางตนก็ได้เข้าแจ้งความแล้วเช่นกันรวมถึงประเด็นสำคัญอย่างสาเหตุที่ไม่ให้อิงฟ้าและนางงามท็อป5ไปมอบรางวัลลอตเตอรี่ก็เพราะคู่สัญญายังมีการจ้างไปมอบรางวัลที่1แทบทุกงวดเท่ากับว่าใน1เดือนมิสแกรนต้องส่งอิงฟ้าไปมอบรางวัล2ครั้งและทำแบบนี้ทุกเดือนซึ่งมันไม่ไหวก็เลยต้องส่งนางงามท็อป10ไปแต่ทางหงทองก็ไม่ได้มีการทักท้วงตั้งแต่แรกจนงานสำเร็จลุล่วงจึงถือได้ว่าเป็นไปตามสัญญานอกจากนี้ตัวเองก็สงสัยว่าทำไมถึงมีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ทุกงวดทั้งครั้งที่ส่งนางงามไปเมื่อไหร่ทางบริษัทหงทองไม่มีการให้ข้อมูลอะไรเลยถึงเวลาก็ดันให้ถ่ายรูปเท่านั้นดูมีพิรุธจะขอดูลอตเตอรี่ก็ไม่ให้ดูจึงเป็นชนวนเหตุของโพสต์ต้นเรื่องนั่นเองทั้งนี้ค่ะความพีคก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อบอสณวัฒน์งัดหลักฐานเด็ดขึ้นมาเป็นการพาผู้ชายคนหนึ่งหรือคุณเอกนามสมมติเนี่ยนะคะมาแถลงกับสื่อมวลชนด้วยเช่นกันโดยคุณเอกได้ออกมาพูดยอมรับหน้ากล้องว่าตนเองถูกบริษัทหงทองจ้าง 5,000 บาทเพื่อให้แสดงว่าถูกรางวัลที่1จำนวน6ล้านบาทจากงวดวันที่2พฤษภาคม2565เพื่อถ่ายรูปและรับเงินรางวัลจากมิสแกรนและนำภาพไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมททางด้านการตลาดซึ่งคุณเอกเองก็ไม่ได้คิดอะไรว่าเป็นเพียงการทำคอนเทนต์ออนไลน์เท่านั้นไม่คิดว่าจะบานปลายและจะให้การกับตำรวจในฐานะพยานต่อไปจากการให้ปากคำโดยพยานคนสำคัญคนนี้ค่ะทำให้เกมดราม่าเริ่มเปลี่ยนและเกิดการตั้งคำถามใหม่อีกครั้งว่าผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่1กว่า10งวดที่ผ่านมาเราได้ถ่ายรูปคู่กับมิสแกรนเป็นผู้โชคดีจริงหรือไม่โดยเฉพาะงวดที่มีดาราดังระดับพระเอกถูกรางวัลที่1จำนวน24ล้านก็เป็นเรื่องน่าสงสัยว่าอาจจะเป็นการหลอกลวงหรือเปล่าจนในวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะทางฝั่งของบริษัทหงทองคุณวีและทนายก็ได้ออกรายการโหนกระแสตอบคำถามประเด็นต่างๆแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่ไม่ค่อยได้ความจริงเพิ่มเติมอะไรมากนักทั้งประเด็นคุณเอกที่ถูกตั้งคำถามว่าหากคุณเอกได้รางวัลที่1ถึง6ล้านบาทจริงจะยอมมารับเงินใต้โต๊ะกับบอสณวัฒน์เพื่อโกหกทำไมรวมถึงคำตอบของคุณวีในรายการที่บอกแต่คำว่าพูดไม่ได้จริงไม่จริงต้องไปดูหลักฐานกันในชั้นศาลงานนี้ต้องดูกันต่อไปค่ะว่าทางหงทองจะออกมาอธิบายความบริสุทธิ์เพิ่มเติมได้มากแค่ไหนนับว่าเป็นดราม่าเล็กๆที่ก่อตัวเป็นเรื่องใหญ่รับท้ายปีกันเลยทีเดียวนะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะส่วนใครที่อยากติดตามดราม่าร้อนประเด็นดังเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตกเทรนไปกับโซเชียลเอ็กเพรสอีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งที่ YouTube INN News เพื่อที่จะไม่พลาดความแซ่บต่อไปด้วยค่ะ